สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger ครับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องดราม่าร้อนๆที่เกิดขึ้นกับอ่า PVP นะครับซึ่งผมก็จริงๆก็คิดแล้วคิดอีกนะว่าจะทำคลิปนี้ลงมาดีหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าเออทำดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยมานานหลายปีแล้วนะครับ คือช่วงตัวเกมเปิดมาในช่วงซนะีซันหนึ่งซีซันสองเนี่ยเรื่องแบบนะมันจะมีค่อนข้างเยอะมากนะครับมีทั้งสายขาวสายเทาหรือว่าสายดำเลยอ่ะซึ่งสายขาวมันก็มีนะครับคือคนที่เขาเติมแบบเติมอะ่ะเติมเยอะเติมหลักหมื่นหลักแสนนะครับเรนเจอร์ Ranger, เป็นมาสเตอร์หมดสมัยก่อนนะเป็นมาสเตอร์หมด เขาก็จะค่อนข้างใช้ฝีมือจริงๆนะครับพรเพียงแต่ว่ามันก็มีจุดจๆหนึ่งที่ผมมองว่าเหมือนโตเกมจะเปิดช่องนะผมมองว่าโตเกมจะเปิดช่องนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย PVP มันจะถ้าเราชนะอ่าผมจำไม่ได้แล้เพราะมันนานมากลนะห้าครั้งหรือสิบครั้งเนี่ยแหละน่าจะประมาณนั้นนะครับคือถ้าเราชนะต่อเนื่องได้ผมลืมไปแล้วอะ่ะ น่าจะประมาณ5ครั้งนะครับคือถ้าชนะครั้งแรกมันจะบวกสิบวก1ิบเอดบวกสอไปเรื่อยๆนะครับจนพอชนะเกินจุดจุดตึงเนี่ยมันจะได้คะแนนบวกที่ค่อนข้างจากคงที่นะแต่ถ้าเราแพ้ปุ๊บมันจะไปนับหนึ่งใหม่อ่ะซึ่งจุดเนี้ยแหละมันทำให้คนเนี่ยค้นหาวิธีการเล่นนะครับซึ่งถ้ามันไม่ได้หลุดมาจากโตเกมนะคนเรามันจะคิดได้ยังไง อ่าอันนี้คือเป็นข้อคิดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยผมเห็นตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เกิดขึ้นใน PVP แล้วนะครับผมก็มีความสงสัยละเพียงแต่ว่าณตอนนั้นน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนไทยนะครับเป็นต่างชาติเพียงแต่ผมไม่น่าใจว่าเป็นกลุ่มไหนอ่าผมขอไม่เอ่ยชื่อประเทศละกันรู้แต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงครับแต่เขาไม่ได้ใช้โปรแกร,รมโกงนะครับ โปรแกรมโกงก็มีแต่ถ้าคนที่เล่นเกมออนไลน์ก็จะรู้กันว่าถ้าโตเกมเนี่ยทำเกมขึ้นมาแล้วเกมนั้นเนี่ยมีโปรแกรมโกงขึ้นมานะครับเกมเสียหายนะเกมเสียหายค่อนข้างเยอะมากๆยิ่งถ้าเป็นการแฮกเข้ามาโดยที่ผู้สร้างเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมรับมือเนะี่ยโตเกมจะมีปัญหานะครับมันจะเกิด บักเกิดอะไรต่างๆเนี่ยต้องมาเทสกันเวลาอัปเดตใหม่เนี่ยทสไม่ผ่านมีปัญหาโน่นนีน่นะโน่นเยอะแยะนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยไม่ยินยอมอยู่แล้วนะถ้าเขาตรวจสอบพบปุ๊บมันก็ต้องโดนแบนทันทีนะครับเพียงแต่ว่ามันมีอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเ,เราได้แต่คิดนะครับแต่เราไม่รู้ผมเรียกมันว่าเว็บแดงนะครับบางคนอาจจะเรียกเว็บมะเขือเทศ เพราะว่ายุแรกๆมันใช้ชื่อว่าเว็บมะเขือเทศจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำคลิปนี้ออกมาจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโตเกมมันก็อ่ากำลังจะเข้าสู่ซีซั่น6แล้วว่าคือโตเกมน่าจะ6ปีได้ละมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งผมก็เล่นมาตั้งแต่แรกๆเนะี่ซึ่งมันก็มีเหมือนกันนะโตเกมโตเกมประเภทที่ว่า เขาปล่อยเขาปล่อยโปรแกรมเพื่อทำรายได้ซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่นโยบายของตัวเกมอา,อาจจะเป็นแค่กลุ่มบุคคลหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับผมใช้คำว่าเว็บดกวาเพื่อไม่ให้เป็นการสุ่มเสี่ยงว่านะครับไอเจ้าเว็บเนี่ยมันเสียตังค์นะมันไม่ใช่ว่าฟรีแล้วก็ มันเป็นเว็บที่ดึงฐานข้อมูลมาจากตัวเกมโดยตรงนะครับดึงมาโดยตรงเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันดึงมาได้ขนาดนี้มันเป็นใครแล้วมันอยู่โยงมาด้ถึงขนาดนี้อ่ะอันนี้พูดให้คิดเอาแล้วกันครับซึ่งผมไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันเพราะอะไรมันอาจจะเป็นธุรกิจคู่ขนานไปกับตัวเกมก็เป็นได้นะครับเพียงแต่ว่ามันมีการ แบนเกิดขึ้นจริงครับใครใช้เจ้าเนี่ยอ่ะเรียกง่ายๆว่าใครซื้ออาสมัยก่อนมันไม่ได้มีแค่นั้นครับอัพเวลกันแป๊บเดียวอัพเต็มแป๊บเดียวอัพเต็มเปิดของได้นู่นนี่นั่นล็อกของอะไรประมาณนั้นเพียงแต่ว่ามันไม่ได้โกงรูบี้มันไม่ได้โกงเหรียญน,นะครับพวกนี้โกงไม่ได้ครับโกงโดนแบนทันทีครับตัวเกมจะไม่ชอบนะครับเพียงแต่ว่า การโกงโดยคลายเอนี่ยคือลูกค้าทําขึ้นมาเองเนี่ยมันไม่ค่อยส่งผลกระทบตัวเกมมากมายสักเท่าไหร่เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาแต่บางส่วนน่ะมันมีผลนะครับเพราะว่าคนที่เติมเนี่ยพอเขารู้ปุ๊บเขาไม่พอใจเขาก็ต้องแจ้งพอแจ้งก็ต้องมีการแบนครับต้องมีการแบนเกิดขึ้นซึ่งมันก็มีบ้างแหละที่จะหลุดรอดนะครับเพียงแต่ว่ามันก็แบนไม่นานหรอกบันทีก็เจ็ดวันบ้าง สองอาทิตย์บ้างถ้าทำซ้ำๆก็าอาจจะโดนเป็นเดือน,นครับหรืออาจจะโดนแบนถาวรก็มีนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันเลยทำให้แบบว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นธุรกิจคู่ขนานกันหรือเปล่าทำไมมันถึงดึงข้อมูลตัวเกมมาได้ถึงขนาดนี้นะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดเป็นโปรแกรมโกงเนี่ยตัวเกมเขาไม่ชอบอยู่แล้วล่ะมันมาทำให้ตัวเกมเนี่ยมีปัญหาเนี่ย อันนั้นนะ่ะคือเขาก็จะแบนนะครับแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งผมไม่ไม่พูดดังันว่ามันคืออะไรผมรู้ครับว่าใครเล่นมานานน่ะก็จะรู้นะครับซึ่งตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งจนถึงปัจจุบันผมทำการนับมาตัวเกมมีการแก้สามครั้งนะครับสามครั้งเป็นปัญหาที่ยาวนานครับทำให้หลายคนเนี่ยที่เขาแบบ โอ้กูเติมไปเป็นหมื่นเป็นแสนเงี้ยเขาก็แบบไม่อยากจะเล่นต่อนะครับถ้ามาเจอการใช้วิธีแบบนี้แต่จะบอกว่ามีคนใช้นะบางคนเขาก็เติมนะครับก็เติมเันเป็นหมื่นนี่นแหละแต่ก็ต้องใช้ในช่วงซีซั่นแรกๆนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นการอ่าโกงทางคลเอนเนะี่ยมันไม่มีผลกระทบต่อตัวเกมมากซะเท่าไหร่ไม่สามารถตรวจจับได้ และไม่สามารถโดนแบนได้นั่นแหละแต่ผมไม่ได้บอกวิธีนะครับว่ามันทำยังไงเพียงแต่ว่าโตเกมมีการปรับแก้ถึงสามครั้งแล้วครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบเลยครับแต่ว่าโตเกมใช้วิธีเก็บภาษีย้อนหลังอ่ะผมใช้คานี้แล้วกันโตเกมจะใช้คาว่าเก็บภาษีย้อนหลังครับจะเป็นอันรู้กัน แต่มันจะเป็นแบบนั้นแค่ระยะสั้นๆครับไม่นานมากอาจจะแค่สักเดือนหนึ่งสุดท้ายก็กลับมาสู่ภาวะปกตินะครับจนมาครั้งล่าสุดเนี่ยโตเกมแก้ไปผมจำไม่ได้ว่าแก้เมื่อไหร่คือไม่เคยมานั่งจดเอาไว้ครับแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยโตเกมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับแต่ว่าคนไทยเก่งครับคนไทยเก่งครับปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ หนึ่งวันเท่านั้นครับก็มีคนบอกแล้วว่าอืมทำอย่างนี้ก็จบครับคือผมไม่อยากจะเผยแพร่ข้อมูลมากนักนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนรู้กันหมดเนี่ยเกมพังนะพังทันทีเลยครับเพราะว่ามันจะเกิดความไม่สนุกเลยครับทันทีแต่ คนที่มีกลุ่มนะครับอยู่กลุ่มใหญ่ๆห,หรือเล่นมานานหรืออยู่ในกลุ่มที่เล่นกันมานานมากนะผมว่าเขารู้กันหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องใช้ฝีมือนะครับต้องใช้ฝีมือนะครับคือต้องชนะคือต้องชนะฉะนั้นเนี่ยเลนเจอร์ต้องดีเกียร์ต้องแน่นเทคนิคต้องอยู่ในระดับสูงอ่าแล้วเราก็ใช้วิธีนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในระดับสูงได้ตลอดเวลานะครับ อ่าเพียงแต่ว่าบางคนที่เป็นสายฟรีเนี่ยเขาก็อาจจะพอใจในตำแหน่งที่อยู่นะครับเขาก็จะอยู่ได้ไม่ต้องรีบนะบไม่ต้องรีบขึ้นไปแย่งอะไรกับใครเพียงแต่ว่าอ่ามันก็จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นระดับประเทศซึ่งตรงเนี้ยผมไม่ได้มองว่าใครถูกใครผิดนะครับคือเทคนิคสมัยก่อนเลย p v p ยุคแรกๆเนี่ยเขาก็จะขึ้นกันเป็นทีมครับขึ้นกันอยู่ที่ว่า มีบางคนเหมือนการเจ๋งจริง,รงขึ้นไปคนเดียวแต่ว่าเขาใช้มนดำคนระับผมเรียกยงี้แล้วกันขึ้นไปคนเดียวนะครับเขาใช้มนดำแต่เขาก็สามารถเป็นอันดับหนึ่งได้นะครับอ่าคือไม่ต้องบอกหรอกว่าเป็นใครตอนนี้เขาคงจะเลิกเล่นไปแล้วเพราะว่าเขาเลิกเล่นไปตั้งแต่ซีซันแรกๆแ,แล้วละ่ะเออประมาณนั้นแต่พอเขาเริ่มรู้วิธีเขาก็จะ อ่าเริ่มขึ้นกันเป็นกลุ่มครับขึ้นกันเป็นหมู่คณะเมื่อก่อนจะมีการแข่งกันเยอะมากหลายประเทศครับทั้งญี่ปุ่นไต้หวันนะครับส่วนใหญ่จะมีอยู่แค่นะแต่ว่าไต้หวันจะมีหลายทีมอยู่พอสมควรญี่ปุ่นก็จะมีทีมหลกัหลกๆอยู่ทีมหนึ่งสมัยก่อนอ่าก็ถ้าเกิดใครเห็นชื่อชื่อในเกมไลน์ของผมเนี่ยอักษรสี่ตัวแรกเนี่ยเป็นชื่อทีมของทางญี่ปุ่นเขานะครับเออทีมนี้จะค่อนข้างดังมากเขาก็จะ เริ่มจากการที่ใช้เขาเรียกว่าใช้ทริคนะนครับก็คือขึ้นไปดักอ่ะขึ้นไปดักตีหัวถ้าไม่ได้มาจากพวกเดียวกันเขาก็ตีหัวครับตีหัวกันตีหัวกันแต่เขาจะมีตัวเป้าครับตัวเป้าของแต่ละทีมเช่นเขาจะเซตเลยว่าเนี่ยวันเนี้ยสัปดาห์เนี้เขาจะให้คนเนี้ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งมันก็จะมีทีมนะครับ ทีมที่คอยมาส่งแต้มให้คนนี้กับคนที่ไปคอยสกัดคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีการต่อสู้กันอย่างเมามันแต่สมัยก่อนมันอัดป้อมกันแตกไวนะครับคือแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวจบเนี่ยการที่จะถึงขนาดโกงเนี่ยก็จะน้อยครับไม่ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่มันจะมีคนที่นั่นนะครับใช้ใช้เว็บช่วยครับแต้มมันจะขึ้นเยอะไวเป็นพิเศษแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของอดีตครับ เทคนิคมันก็จะมีปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนมาครั้งล่าสุดเนี่ยคือผมมองว่ามันต้องโทษตัวเกมส่วนหนึ่งนะครับที่เขาไม่ได้จริงจังที่จะแก้ปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาแบบขอไปทีผมไม่รู้ระบบการแก้ปัญหาว่าแก้แล้วแบบทำไมเขาถึงแก้ไม่สุดสักทีหนึ่งนะครับแต่มันก็เป็นผลดีกับคนที่อ่ามีวิชานะครับซึ่งไอวิชาอันเนี้ยมันทำให การส่งคะแนนให้เพื่อนเนี่ยมันส่งได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคือมีขนลุงเท่าไหร่ก็อัดส่งอัดส่งอัดส่งนะครับคือถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนขึ้นไปสักสองคนอีกคนหนึ่งอาจจะใช้วิธีการใช้มนดำอาจจะมีหนึ่งคนที่ใช้มนดำไอ้มนดำเนี้ยขึ้นไปเพื่อไปแจกแต้มให้ตัวเป้านะครับ ตัวเป้าที่เขาจะเอาอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยอาจจะมีตัวมวลดาขึ้นไปคนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีอีกคนหนึ่งขึ้นไปคอยขัดขวางนะครับอ่ามันก็เป็นไปได้นะครับหรือบางทีเขาอาจจะเอาอีกคนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปเพื่อที่จะไปแจกแต้มด้วยเพราะว่าการแจกแต้มเนี่ยแป๊บเดียวมันขึ้นครับคือมีขนลุงเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปครับมีรูบี้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเติมเงินเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปครับซึ่งผมไม่ได้มองว่าใครถูกใครผิดนะมันเป็น เรื่องของแท็กติกอ,ะอ่ะอ่ามนันเรื่องของแท็กติกแล้วก็ไม่ใช่แค่เราทําประเทศเดียวครับประเทศอื่นมีคนทํานะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ทําทั้งหมดอ่าไม่ได้ทําทั้งหมดบางคนเขาอาจจะอ่าเล่นกันจริงจริงจบางคนเขาก็ใช้แบบนี้นครับผมถึงบอกว่ามันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับตัวเกมนี่แหละเขาทําให้มันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเองเนะี่ยผมก็ไม่รู้ว่า เขาจะแก้ไขยังไงนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่มีการโดนแบนครับตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเนี่ยใครใช้วิธีนะมันไม่โดนแบนหรอกครับมันเป็นปัญหาที่โตเกมเนี่ยเขาต้องแก้กันเอาเองนะเพียงแต่ว่าบางคนไม่รู้นะครับว่าเขาทํำยังไงซึ่งมีคนทําคลิปออกมาแต่ผมว่ามีคนจํานวนมากนั่นแหละที่ไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็มาพูดง่ายว่าแจกแต้มครับอืมนั่นแหละ มีทีมขึ้นมาแจกแ้มนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยบูสคะแนนขึ้นไปค่อนข้างง่ายดดยนะครับส่วนการกักตัวไม่เข้าหลีกอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นเทคนิคที่ส่วนใหญ่บางคนเขาก็จะใช้กันนะครับแบบเหมือนระวัลว,ว่าขี้เกียจตีเข้าหลีกเงี้ยมาเข้าทีเดียวเอาวันเสาร์นะครับอาจจะเข้าแบบครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ยสามทุ่มครึ่งก็ค่อยมาตีเข้าหลีกครับก็คือนัดกันมานะ่ะนัดกันมาเลยเข้าหลีกกันพร้อมๆกันบางทีเนี่ย บนท็อปร้อยเราไม่เห็นเนะี่ยพอเรามาเห็นทีเดียวก็ขึ้นปูดขึ้นไปเลยครับมันก็มีครับซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นแท็กติกแหละมันไม่ใช่แค่บ้านเราจะใช้อย่างเดียวนะครับบ้านเขาก็ใช้แต่เขาไม่ได้ใช้กันทุกคน,นครับผมก็เลยมองว่าไม่ต้องดราม่านะครับอย่าดราม่าเยอะปล่อยต่างประเทศเขาจะทาอะไรก็เรื่องของเขานะครับแต่ว่ามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้มากหรอกมันตัวเกมเขา ทำให้ระบบมันเป็นแบบนี้เองอะ่ะอ่าแต่ว่าก็มีนะครับทีมคนไทยที่แบบว่าอ่าขึ้นขึ้นกันด้วยฝีมือก็มีนะครับขึ้นกันด้วยวิชามารนก็มีครับขึ้นกันด้วยแท็กติกก็มีครับมีทุกรูปแบบครับประเทศอื่นก็เหมือนกันนะเพียง <_ letter> แต่ว่าผมไม่สามารถชี้แจงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าโหยคนนู้เป็นคนนี้เป็นคนนั้นเป็น <_ letter> อะไรประมาณนี้อ่าเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเขาก็ต้องเล่นเองด้วยครับ ต้องเล่นเองอ่าแต่ว่าเล่นเองเนี่ยเป็นกัรรู้ๆกันว่าป้อมมันอาจแตกไวไม่ได้นะฉะนั้นคะแนนมันจะขึ้นไม่ไวนะครับคะแนนจะขึ้นน้อยคะแนนจะต้องใช้เวลาพอสมควรอย่างที่บอกครับว่าเขาก็เติมกันไม่ใช่ไม่เติมเพราะว่าเลนเจอร์ก็ต้องดีเกียร์ก็ต้องแน่นเทคนิคต้องระดับสูงครับมันถึงจะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้แต่ว่าการที่จะขึ้นด้วยฝีมืออย่างเดียวอ่ะมันยากครับนะช่วงเวลานั้นเนี่ย โอ้โห oh, เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครขึ้นกันมาเต็ไมไปหมดมันก็จะต้องมีเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคที่ผมว่าน่าจะสอนต่อๆกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยที่สามารถขึ้นไปยืนบนระดับหนึ่งเนี่ยมีหลายคนนะครับซึ่งเขาก็มีเทคนิคระดับสูงเนี่ยในการเล่นครับมันก็จะสอนต่อๆกันมาครับผมแค่มาบอกเฉยๆนะไม่ได้แบบแนะนําว่าเออมันทํายังไง นะทำอะไรต้องทำอย่างนี้โกงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นผมแค่มองว่าโอ้โหเกมออนไลน์เกมหนึ่งเนี่ยที่มันแบบอยู่มาได้จนถึงเนี่ยครับหกปีเนี่ยมันหาน้อยนะครับผมว่าเกมรเลนเจอร์เนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งที่อยู่ในอันดับต้นๆนะอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะครับบนเกมมือถือนะครับที่แบบอยู่ได้โหยาวนานนะอย่างน้อยๆเนี่ย ท็อปสิบก็ไม่แน่นะครับอาจจะติดได้นะครับท็อปยี่สิบเนี่ยผมว่าติดแน่ๆนะเพราะว่าเกมออนไลน์บนมือถือที่อยู่ได้โดยที่ยังมีเงินหมุนเวียนอยู่นะครับเนี่ยผมก็เลยมองว่าอย่าไปซีเรียสครับยังไงเขาเติมกันเขาเติมกันเงินเนี่ยเข้าตัวเกมเพียงแต่ว่าบางทีมันมีธุรกิจคู่ขนานเนี่ยแล้วเขาใช้ตรงนั้นด้วยเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่แน่นะว่าอาจจะโดนบั ก็ <m ix> เป็นไปได้นะครับแต่ผมว่าเขาไม่ได้ใช้นะครับเขาไม่ได้ใช้ธุรกิจคู่ขนานเขาใช้เนี่ยเขาใช้จุดบอร์ดของตัวเกมครับที่จะปั้นคะแนนขึ้นไปซึ่งผมมองว่าคนไม่รู้ก็เยอะคนรู้ก็เยอะครับหรือรู้ไม่จริงก็เยอะครับอย่างผมนี่ก็อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะรู้ไม่จริงในบางส่วนนะครับแต่หลายๆส่วนคือมีคนบอกกันมาหมดน,นะครับว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะอ๋อมันเป็นแบบนี้นะ อะไรประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็เป็นดราม่าอย่างเดียวครับอย่าไปซีเรียสน,นครับว่าอ่ามันเป็นอะไรยังไงผมไม่สอนวิธีนะครับแค่รู้ครับคืออย่างที่ผมทําคลิปมาก็ทําให้ดูครับคือทุกคลิปที่ผมเล่นให้ดูคือใช้ฝีมือในการเล่นล้วนครับอ่าแพ้ก็แพ้ครับชนะก็ชนะคือผมอย่างที่บอกว่า เราเล่นเอาสนุกครับเล่นไม่ซีเรียสเล่นเอาให้อยู่ได้ในทุกๆเดือนผมก็อยากจะเปิดให้ได้เลนเจอร์ตัวดีๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากได้นะครับเพราะว่าถ้ามีเลนเจอร์ดีๆเนี่ยมันก็จะเล่นสนุกครับตั้งรับมันก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นนะอ่ะโอเคฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสครับเล่นเกมให้สนุกครับคือถ้าเราอยากจะชนะเนี่ยเราต้องทำให้ตัวเราเนี่ยเก่งขึ้นมาก่อนนะอ่า แล้วก็วิธีที่จะช่วยเหลือเงี้ยก็ค่อยๆเอาไว้ที่หลังก็ได้ครับเราแค่เล่นเอาสนุกอย่างที่ผมบอกว่าผมก็เล่นอยู่เงี้ยอยู่ในมาสเตอร์หนึ่งเพราะว่าทีมเนี่ยเราเล่นมาจนทีมมันก็ดีขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับมันก็จะสามารถอยู่ในระดับสูงๆได้นะครับคือถ้าเกิดใครที่จะแบบโอ้ฝืนขึ้นมานมันก็มีบางทีนะครับที่ฝืนขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องปรบมือครับผมก็ปรบมือให้สามแปะครับแปะแปะแปะ คือแบบว่าเหนื่อยอะเหนื่อยอะคือใช้พลังงานค่อนข้างสูงมากนะครับนที่ทีมไม่ดีแล้วแบบทะเยอทะยานขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยครับอย่างผมนี่ก็ทีมมันค่อนข้างดีแล้วครับแล้วก็เทคนิคผมคือถ้าใช้คําว่าโม้เนี่ยมันก็เป็นเทคนิคที่อยู่ในระดับค่อนข้างจากดอีอ่ะถือว่าเป็นเทคนิคที่อยู่ในระดับดีครับสามารถชนะทีมทั่วๆไปได้นะครับแต่ว่า ถ้าจะให้ชนะทีมสูงสูงเนี่ยทีมมันนาจ,จะต้องดีกว่าน,นี้นะครับอย่างที่เราไปดูข้างบนน่ะส่วนใหญ่ทีมจะค่อนข้างเทพประมาณหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าส่วนใหญ่น่ะทุกคนน่ะผมว่าทั้งทั้งบ้านเราทั้งต่างชาติเนี่ยก็จะมองว่าเอ้ยเราเก่งที่สุดเราเจ๋งที่สุดอะไรเงี้ยเราจะเห็นคนอื่นข้ามหน้าข้ามตาไม่ได้อะไรเงี้ยคือการคิดแบบเนี้มันก็จะทําให้เกิดปัญหาดราม่าเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมไม่ค่อยจะซีเรียสสักเท่าไหร่ก็ เรียกว่าเสพกันเอาพอหอมปากหอมคอแล้วกันโอเคคลิปนี้ก็ทำมาให้ดูประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมก็อาจจะลบคลิปนี้ทิ้งนะครับเพราะว่าพอดีเห็นว่ามันเป็นดราม่าที่ร้อนแรงจริงๆครับร้อนแรงที่สุดในชั่วโมงนี้โอเคถ้ามีอะไรก็ติดตามแล้วชมกับ TK Ranger Channel นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับตัวเกมนะครับพบกันได้ที่นี่ครับสวัสดีครับ